ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะนำเรื่องดีๆมาอ่านมาเล่าให้คุณได้ฟังวันนี้ขอนำเสนอบทความที่น่าสนใจที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในช่วงเวลานี้ค่ะเป็นบทความในหนังสือในหลวงของเราในหลวงของโลกนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมสารคดีกวีนิพนธ์และภาพถ่ายของ19นักเขียนและช่างภาพที่เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9ประกอบด้วยคุณยอดเยี่ยมเทพธารานนท์คุณคำสอนสะทองไพฑูรย์ธัญญาไพวรินทร์ขาวงามภัสสวัตสิริศิลปะสอนสุนันท์คุณากรไพบูลย์สิริวสันต์วณิชชากรสงครามโพวิไลศิวการปทุมสูตรชไบพรบางคมบางธีรภาพโลหิตกุลจิราชุมศรีสุชาติชูศรีสมปองดวงสวัยจิรนันท์พิษปรีชาศักดิ์สิริมีสมสืบกิตติมาพรจิตราธรสายันชื่นอุดมสวัสดิ์ณัฐวรบุญยวิทยาจัดพิมพ์โดยเรือนพิมพ์แม่ชอบนะคะภายใต้การดูแลของคุณธีรภาพโลหิตกุลค่ะห้องสมุดหลังไมค์นะคะจะขอนำบทความของอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธารานนท์ในเรื่องหลักการทรงงาน23ประการของในหลวงรัชกาลที่9มาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังเพราะว่าอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธารานนท์ได้สกัดหลักการทรงงาน23ประการนะคะของพระองค์ท่านมาเขียนสรุปเป็นบทความซึ่งดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะต่อคนไทยทุกคนในการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราไม่ว่าจะเป็นการทำงานประเภทไหนก็ตามนี่คืออีกส่วนหนึ่งของมรดกอันล้ำค่าที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้มรดกของพระองค์จะมีคุณค่าสำหรับชีวิตของพวกเราอย่างไรก็คงขึ้นอยู่กับน้อมนำมาสู่การปฏิบัติในชีวิตของเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปติดตามฟังกันเลยค่ะกับบทความที่ชื่อว่าหลักการทรงงาน23ประการของในหลวงรัชกาลที่9เขียนโดยยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ค่ะในหลวงทรงเป็นตัวอย่างแห่งผู้มีกรอบความคิดและมีหลักการครบถ้วนทรงมีความรักและความเป็นห่วงประชาชนไทยและประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งจนไม่ต้องมีการพิสูจน์และพระองค์ก็ทรงลงมือดำเนินการอย่างเด็ดเดี่ยวไม่ย่อท้อเพื่อลดทุกข์ให้พวกเราทุกคนและประสบความสำเร็จจนทำให้เรามีแผ่นดินไทยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้พระองค์ทรงมีหลักการทรงงานที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกปร.รวบรวมไว้มีความหลากหลายถึง23ประการที่พวกเราน่าจะต้องรู้และนำไปเป็นตัวอย่างนำไปปฏิบัติใช้เพราะความสำเร็จของชีวิตนั้นอยู่ไม่ไกลเลยหากเราเดินตามรอยพระบาทของในหลวงของเราอย่างแม่นมั่น 1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบการที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบทั้งจากข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารแผนที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องเพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชน 2.การพัฒนาต้องระเบิดจากข้างในพระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างในหมายความว่าต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนามีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก
มิใช่การนำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว 3. แก้ปัญหาที่จุดเล็กก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาทรงมองปัญหาในภาพรวมมาโครก่อนเสมอแต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะทรงเริ่มจากจุดเล็กๆหรือไมโครคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้ามดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออกเป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนมันไม่ได้เป็นการแก้อาการจริงแต่ต้องแก้ปวดหัวก่อนเพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่คิดได้แบบมาโครนี้เขาจะทำแบบรื้อทั้งหมดฉันไม่เห็นด้วยอย่างบ้านคนอยู่เราบอกบ้านนี้มันผุตรงนั้นตรงนี้ไม่คุ้มที่จะไปซ่อมเอาตกลงรื้อบ้านนี้ระเบิดเลยเราจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่วิธีทำต้องค่อยๆทำจะไประเบิดหมดไม่ได้ 4. ทำตามลำดับขั้นในการทรงงานพระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นของประชาชนที่สุดก่อนได้แก่สาธารณสุขเมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้จากนั้นจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพอาทิถนนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่ายเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุดดังพระบรมราโชบาทเมื่อวันที่18กรกฎาคม2517ความตอนหนึ่งว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดดังเห็นได้ที่อารยะประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานี้การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงได้ต่อไปโดยแน่นอนส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามลำดับด้วยความรอบคอบประมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวและเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์นี่คือข้อ4ทำตามลำดับขั้นข้อที่5ค่ะคำนึงถึงภูมิศาสตร์และสังคมการพัฒนาใดๆต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไรและสังคมวิทยาเกี่ยวกับนิสัยใจคอของคนตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปดูว่า
ขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งประการที่6คิดอย่างองค์รวมข้อนี้กล่าวถึงการที่พระองค์ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวมหรือว่าโฮลิสติกคือการมองอย่างครบวงจรในการที่จะพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นพระองค์จะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและแนะแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงอย่างเช่นกรณีของทฤษฎีใหม่ที่พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแนวทางหนึ่งที่พระองค์ทรงมองอย่างเป็นองค์รวมตั้งแต่การถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยประมาณ10ถึง15ไร่การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบอาชีพเมื่อมีน้ำในการทำเกษตรแล้วก็จะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้นและหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาดรวมถึงการรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรนั่นคือทฤษฎีใหม่ขั้นที่1 2และ3นี่คือการคิดอย่างองค์รวมหรือว่าโฮลิสติกข้อที่7ไม่ติดตำราเกินไปจะเห็นได้ว่าการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชนคือไม่ติดตำราไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทยข้อที่8ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดในเรื่องของความประหยัดนี้นะคะคนไทยทราบกันดีว่าเรื่องส่วนพระองค์ก็ทรงประหยัดมากอย่างที่เราเห็นหลอดยาสีพระทนว่าทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไรนะคะหรือว่าฉลองพระองค์แต่ละองค์ที่ทรงใช้อยู่เป็นเวลานานเรื่องนี้คุณสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาก็เคยเล่าว่ากองงานในพระองค์โดยท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะเล่าว่าปีหนึ่งพระองค์ทรงเบิกดินสอไม่เกิน12แท่งเฉลี่ยแล้วเดือนละ1แท่งทรงใช้จนกระทั่งดินสอกุดใครอย่าไปทิ้งของพระองค์นะจะทรงกริ้วเลยทรงประหยัดทุกอย่างทรงเป็นต้นแบบทุกอย่างนี้มีค่าสำหรับพระองค์หมดทุกบาททุกสตางค์จะทรงใช้อย่างระมัดระวังจะทรงสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัดราษฎรสามารถทำได้เองหาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆมาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงและใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนักดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณข้อที่9ทำให้ง่ายด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทำให้การคิดค้นดัดแปลงปรับปรุงและแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริดำเนินไปได้โดยง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวมตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชนนั้นๆทรงโปรดที่จะทำสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่ายทำสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่ายอันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนั่นเองแต่การทำสิ่งยากให้กลายเป็นง่ายนี่คือของยากฉะนั้นคำว่าทำให้ง่ายหรือ simplicity จึงเป็นหลักคิดสำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประการที่10การมีส่วนร่วมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์
มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชนประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนหรือความต้องการของสาธารณชนดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าสำคัญที่สุดจะต้องทำใจให้กว้างขวางหนักแน่นรู้จักรับฟังความคิดเห็นแม้กระทั่งการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดเพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเองข้อ 11 ประโยชน์ส่วนรวมการปฏิบัติพระราชกรณียกิจและการพระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาและช่วยเหลือประสบนิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมอันนี้ฟังจนเบื่ออาจจะรำคาญด้วยซ้ำว่าใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมอาจมานึกในใจว่าให้อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไรขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นมิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียวเป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้12พยายามบริการที่จุดเดียวให้ได้การบริการรวมที่จุดเดียวเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ one stop service ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยโดยทรงให้ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นแบบในการบริการรวมที่จุดเดียวเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่มาขอใช้บริการจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยมีหน่วยงานราชการต่างๆมาร่วมดำเนินการและให้บริการประชาชนณที่แห่งเดียวดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่ากรมกองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้านจะได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรองดองกันประสานกันตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ของตนแต่ว่าอาจจะมีงานถือว่าเป็นศูนย์ของตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวข้องและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นศูนย์ที่รวบรวมกำลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรมกองทั้งในด้านเกษตรหรือในด้านสังคมทั้งในด้านหางานซึ่งจะต้องใช้วิชาการทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดูส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกันในที่เดียวกันเหมือนกันซึ่งเป็นสองด้านก็หมายถึงว่าที่สำคัญปลายทางคือประชาชนจะได้รับประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์นี่คือเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นจากการขับร้องของดาเอนโดรฟินนะคะจบจากเพลงนี้เรามาฟังข้อที่13ถึงข้อที่23กันต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้นำบทความจากหนังสือในหลวงของเราในหลวงของโลกในส่วนที่เป็นเรื่องราวในหลวงของเรานะคะบทความชื่อว่าหลักการทรงงาน23ประการของในหลวงรัชกาลที่9รวบรวมโดยยอดเยี่ยมเทพธารานนท์นำมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางในการที่เราจะน้อมนำมาใช้ในการทำงานของเราให้ก้าวหน้าให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดค่ะมาถึงข้อที่13นะคะใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติพระองค์ท่านทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติทรงมองอย่างละเอียดถึงปัญหาธรรมชาติหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลืออาทิการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมได้พระราชทานพระราชดำริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูธรรมชาติ
หรือแม้กระทั่งการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้แก่ปลูกไม้เศรษฐกิจไม้ผลและไม้ฟืนนอกจากได้ประโยชน์ตามชื่อของไม้แล้วยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินด้วยเห็นได้ว่าทรงเข้าใจธรรมชาติและมนุษย์อย่างเกื้อกูลกันทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนข้อที่14ใช้อธรรมปราบอธรรมในข้อนี้นะคะพระองค์ทรงนำความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวปฏิบัติที่สำคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่เป็นปกติเช่นการนำน้ำดีขับไล่น้ำเสียหรือเจือจางน้ำเสียให้กลับเป็นน้ำดีตามจังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติของน้ำการบำบัดน้ำเน่าเสียโดยใช้ผักตบชวาซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำดังพระราชดำรัสความว่าใช้อธรรมปราบอธรรมจริงๆแล้วเป็นธรรมะมากเลยทีเดียวนะคะทรงใช้หลักธรรมะมาใช้ในการทรงงานของพระองค์ข้อที่15ค่ะรักษาป่าต้องปลูกป่าในใจคนเป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดินด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ทำให้ต้องมีการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองเพื่อประโยชน์ของตนเองแล้วก็สร้างความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อมปัญหาความไม่สมดุลก็เลยเกิดขึ้นดังนั้นในการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อนดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองข้อ16ขาดทุนคือกำไรความเสียสละทำให้เกิดผลขาดทุนคือกำไร Our loss is our gain การเสียคือการได้ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้จากพระราชดำรัสดังกล่าวนะคะคือหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยการให้และการเสียสละเป็นการกระทำอันมีผลเป็นกำไรคือความอยู่ดีมีสุขของราษฎรซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ดังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่ได้เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่4ธันวาคมปีพุทธศักราช2534ใจความว่าประเทศต่างๆในโลกในระยะ3ปีมานี้คนที่ก่อตั้งประเทศที่มีหลักทฤษฎีในอุดมคติที่ใช้ในการปกครองประเทศล้วนแต่ล่มสลายลงไปแล้วเมืองไทยของเราจะสลายลงไปหรือเมืองไทยนับว่าอยู่ได้มาอย่างดีเมื่อประมาณ10วันก่อนมีชาวต่างประเทศมาขอพบเพื่อขอโอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศว่าจะทำอย่างไรจึงได้แนะนำว่าให้ปกครองแบบคนจนแบบที่ไม่ยึดติดตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีมีเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไม่เหมือนกับคนที่ทำตามวิชาการที่เวลาเปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกเริ่มใหม่ถอยหลังเข้าครองถ้าเราใช้ตำราแบบอลุ่มอล่วยกันในที่สุดได้ก็เป็นการดีให้โอวาทเขาไปว่าขาดทุนเป็นการได้กำไรของเรานักเศรษฐศาสตร์คงค้านว่าไม่ใช่แต่เราอธิบายได้ว่าถ้าเราทำอะไรที่เราเสียแต่ในที่สุดเราเสียนั้นเป็นการได้มาทางอ้อมตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรงเงินของรัฐบาลหรืออีกในหนึ่งคือเงินของประชาชนถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุนต้องสร้างโครงสร้างซึ่งต้องใช้เงินเป็นร้อยเป็นพันหมื่นล้าน
ถ้าทำไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาลแต่ในไม่ช้าประชาชนจะได้รับผลราษฎรอยู่ดีกินดีราษฎรได้กำไรไปถ้าราษฎรมีรายได้รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวกเพื่อให้รัฐบาลได้ทำโครงการต่อไปเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติถ้ารู้รักสามัคคีรู้เสียสละคือการได้ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้ 17. การพึ่งตนเองการพัฒนาตามแนวพระราชดำรัสเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตได้ต่อไปแล้วขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุดดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไป 18. พออยู่พอกินการพัฒนาเพื่อให้ประสบนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้เริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองจึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้งว่ามีเหตุผลมากมายที่ทำให้ราษฎรตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญจากนั้นได้พระราชทานความช่วยเหลือให้ประสบนิกรมีความกินดีอยู่ดีมีชีวิตอยู่ในขั้นพออยู่พอกินก่อนแล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถภาพที่ก้าวหน้าต่อไปในการพัฒนานั้นหากมองในภาพรวมของประเทศมิใช่งานเล็กน้อยแต่ต้องใช้ความคิดและกำลังของคนทั้งชาติจึงจะบรรลุผลสำเร็จด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริในพระองค์นั้นเรียบง่ายปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าถ้าโครงการดีในไม่ช้าประชาชนก็ได้กำไรจะได้ผลราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้นจะได้ประโยชน์ไป 19. เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า30ปีตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆดังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานเอาไว้ดังนี้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการรับมือกับผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 10. มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันพระ
ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำรัสเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันอย่างต่อเนื่องตลอดมาพระทรงเห็นว่าหากคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันแล้วประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่12กรกฎาคม2522ดังนี้คนที่ไม่มีความสุจริตคนที่ไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จนอกจากนั้นทรงมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่18มีนาคม2533ความว่าผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจหรือพระราชดำรัสเมื่อวันที่3ตุลาคม2546ความว่าผู้ว่า CEOต้องเป็นคนที่สุจริตทุจริตไม่ได้ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไปข้าราชการหรือประชาชนมีการทุจริตถ้ามีทุจริตแล้วบ้านเมืองพังที่เมืองไทยพังมาเพราะมีทุจริตข้อที่21ทำงานอย่างมีความสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระเกษมสำราญและทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชนซึ่งเคยมีพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่าทำงานกับฉันฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นข้อที่22ความเพียรพระมหาชนก70ปีที่ทรงงานในหลวงไม่เคยทรงท้อถอยไม่มีการลาพักร้อนหยุดงานสักเวลาเดียวจากพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ทรงใช้เวลาค่อนข้างนานในการคิดประดิษฐ์ทำให้เข้าใจง่ายและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันอีกทั้งภาพประกอบและคติธรรมต่างๆได้ส่งเสริมให้หนังสือเล่มนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากคนไทยน้อมนำไปศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติตามรอยของพระมหาชนกกษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็ยังว่ายน้ำต่อไปเพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปูปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่มาช่วยเหลือมิให้จมน้ำไปเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงริเริ่มทำโครงการต่างๆในระยะแรกที่ไม่มีความพร้อมในการทำงานมากนักและทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้นแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงท้อพระราชหฤทัยยังทรงมุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขต่อไปสุดท้ายข้อที่23รู้รักสามัคคีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องรู้รักสามัคคีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นคำสามคำที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้งพร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยรู้หมายถึงการที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้นจะต้องรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหารักคือความรักเมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้วจะต้องมีความรักในการพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆสามัคคีการที่จะลงมือปฏิบัตินั้นควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนี่คือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้เราได้รับรู้ถึงการทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนไทยทุกเชื้อชาติศาสนาพระองค์ไม่เคยท้อถอยโดยทรงใช้ลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและสามารถปฏิบัติได้จริงในหลวงทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดเสมอจากบทความ
ที่ชื่อว่าหลักการทรงงาน23ประการของในหลวงรัชกาลที่9โดยยอดเยี่ยมเทพธารนนท์จากหนังสือในหลวงของเราในหลวงของโลกเรือนพิมพ์แม่ชอบปิดท้ายกับเพลงอาทิตย์อับแสงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรร้องโดยป่ามีนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองแน่นอนนะคะคนไทยรักในหลวงแล้วก็รักตลอดไปชั่วนิรันดร์ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเพลงในหลวงในดวงใจพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตค่ะเพลงที่รำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะนำหนังสือที่หลายคนปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของแล้วก็มีการจับจองลงทะเบียนกันมาอย่างล้นหลามแต่ขณะเดียวกันก็มีหลายคนที่ผิดหวังนะคะเป็นหนังสือที่หลายคนตามหาอีกเล่มหนึ่งค่ะหนังสือเล่มนี้จัดทำโดยฝ่ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะเป็นหนังสือเล่มบางๆไม่หนามากนะคะมีความหนา56หน้าชื่อหนังสือว่าหัวใจของแผ่นดินวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์จะนำเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังเพื่อที่ว่าหลายท่านที่ไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของจะได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลและก็เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ฟังกันได้แบบสบายๆนะคะสำหรับหนังสือหัวใจของแผ่นดินจะมีเนื้อหาที่ว่าด้วยจักรวาลในงานพระเมนแรกสร้างพระเมนพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9แดนหิมพานต์ก้าวแรกสู่ประตูสวรรค์แดนสวรรค์ชั้นที่1จาตุมหาราชิกาเยี่ยมแดนดาวดึงพระจิตตกาธานส่งเสด็จสู่สวรรค์ชั้นดุสิตคตินาคในราชรถและสุดท้ายนะคะพิธีกรรมความตายในอุษาคเนย์หนังสือหัวใจของแผ่นดินเป็นหนังสือที่ว่าด้วยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงมาอย่างประณีตอ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็น่าติดตามค่ะหนังสือเล่มนี้มีคำนิยมของคุณธีรภาพโลหิตกุลนะคะศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์คุณธีรภาพโลหิตกุลนะคะเขียนคำนิยมเอาไว้ดังนี้กุมภาพันธ์2560เกือบครึ่งปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตแล้วแต่พระบรมฉายาลักษณ์คราเสด็จเยี่ยมประสบนิกรที่หาดราวัยบนเกาะภูเก็ตพ.ศ.2502ยังเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ศาลนำมาพิจารณาแล้วพิพากษาให้ชาวเลเผ่าอูรักลาโวยซึ่งพักพิงบนหาดราวัยมานานชนะคดีที่มีกลุ่มทุนฟ้องว่าชาวเลบุกรุกที่ดินของเขาตามโฉนดที่อ้างว่าออกในปีพ.ศ.2530ในท่ามกลางความทุกโศกประหนึ่งผืนแผ่นดินยังร่ำไห้จากการเสด็จสวรรคตของพัทรกษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งเรายังได้ประจักษ์ถึงการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตามโบราณราชประเพณีอันสะท้อนถึงความมั่งคั่งทางภูมิปัญญาด้านศิลปะทุกแขนงอันเกิดจากการสั่งสมทางวัฒนธรรมเป็นเวลายาวนานและกลั่นออกมาจากจิตใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีของเหล่าช่างฝีมือทั้งที่เป็นข้าราชการและช่างจิตอาสาเพื่อส่งเสด็จพระภูมินทร์ในดวงใจสู่สวรรคาลัยหนังสือหัวใจของแผ่นดิน
ที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าว่าด้วยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมาอย่างประณีตโดยทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จึงถือเป็นประจักษ์พยานสำคัญยืนยันความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของสรรพวิชาศิลปกรรมของชาติไทยและความรักความผูกพันอีกทั้งความอาลัยของราษฎรไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างหาที่สุดมิได้ธีรภาพโลหิตกุลจากนั้นก็จะเป็นคำนำของผู้จัดทำค่ะการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559นำมาซึ่งความโศกเศร้าของประสบนิกรทั้งแผ่นดินสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ได้จัดรายการพิเศษเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่9ผ่านการรายงานข่าวรายการสารคดีและกิจกรรมในโครงการแสงจากพ่อสู่ความยั่งยืนหนังสือหัวใจของแผ่นดินค้นคว้าเรียบเรียงและคัดสรรข้อมูลส่วนหนึ่งจากรายการสารคดีเชิงข่าวหัวใจของแผ่นดินผลิตโดยทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงถ่ายทอดเบื้องหลังงานศิลป์รวมถึงคติที่มาตลอดจนเรื่องราวของผู้คนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมงานสำคัญของแผ่นดินพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ภูมิปัญญางานช่างที่สั่งสมสืบสานผ่านการสร้างพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและการจัดทำเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเกร็ดน่ารู้พร้อมคติที่มาเกี่ยวกับโบราณราชประเพณีคือเรื่องราวที่ถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่รวบรวมและร้อยเรียงเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจและร่วมเป็นหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของแผ่นดินพันนีรุ่งสว่างตุลาคม2560การจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงโดยการสร้างพระเมรุมาตรถือเป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงแด่พระมหากษัตริย์ที่เสด็จสวรรคตยังแสดงถึงความมั่นคงของบ้านเมืองและความรุ่งเรืองทางศิลปกรรมของชาติเพราะว่าจะเป็นที่รวมสรรพวิชางานช่างทุกแขนงโดยเฉพาะงานพระราชพิธีพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ที่สะท้อนถึงความแนบแน่นของสถาบันพระมหากษัตริย์กับราษฎรในแผ่นดินหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยการว่าถึงเรื่องราวจักรวาลในงานพระเมรุค่ะโดยกล่าวว่าต้นทานของงานพระบรมศพในไทยรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับมาจากอินเดียพร้อมการเข้ามาของศาสนาพุทธพราหมณ์หรือฮินดูโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ปกครองคติฮินดูถูกนำมาใช้เพื่อรองรับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปกครองในเวลานั้นที่เห็นได้ชัดคืออาณาจักรเขมรโบราณอาณาจักรจำปาที่อยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามและอาณาจักรมัชปาหิตในชวาตะวันออกประเทศอินโดนีเซียโดยเชื่อกันว่ากษัตริย์คือองค์อวตารของเทพเจ้าทรงจุติจากสวรรค์ลงมาปกครองมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเสด็จสวรรคตก็ต้องส่งพระองค์กลับคืนสู่ดินแดนเทพเจ้าที่จากมาโดยจำลองแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์เพื่อประกอบพระราชพิธีปรงพระบรมศพให้สมพระเกียรติแดนสวรรค์ที่กล่าวมานั้นก็คือเขาพระสุเมนซึ่งเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเขาพระสุเมนรายล้อมด้วยทิวเขาทั้ง7หรือที่เรียกว่าสัตตบริพันธ์ซึ่งประกอบด้วยยุคนทรอิสินทรกรวิกสุทัศนะเนมินทรวินตกะและอัศกันแล้วก็ขั้นด้วยทะเล7ชั้นมหานทีสีทันดอนโดยมีทวีป4ทิศได้แก่อุตรกุรุทวีปอยู่ทางทิศเหนือชมพูทวีปทางทิศใต้
บุพวิเทหะทวีปอยู่ทางทิศตะวันออกและอมรโคยานะทวีปอยู่ทางทิศตะวันตกและบนยอดเขาก็เป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงมีไพชยนต์มหาปราสาทที่ประทับของพระอินทร์ดังนั้นพระเมรุมาตรจึงต้องมีความสูงใหญ่และมียอดแหลมให้เหมือนกับวิมานไพชยนต์แรกสร้างพระเมรุถึงแม้ว่าอาณาจักรเขมรโบราณจะสร้างปราสาทหินเช่นนครวัดเป็นประหนึ่งเมรุมาตรถาวรเอาไว้ติดแผ่นดินมาตั้งแต่สมัยเมืองพระนครแต่ก็เชื่อกันว่าในบ้านเราเพิ่งจะมีการสร้างพระเมรุมาตรในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนี้เองในรัชสมัยของพระเจ้าปราสาททองเพราะว่าช่วงเวลานั้นมีการรับเอาประเพณีของเขมรเข้ามาหลายอย่างดังนั้นแทนที่จะสร้างด้วยศิลาขนาดใหญ่ตามอย่างเขมรพระเมรุมาตรซึ่งสร้างบนที่ลุ่มเจ้าพระยาจึงเลือกทำเป็นเครื่องไม้ที่เน้นความงดงามอลังการแทนโดยกำหนดที่ตั้งพระบรมศพเอาไว้ที่พระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ซึ่งกล่าวกันว่านั่นคือต้นแบบพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่เราเข้าไปถวายสักการะพระองค์นั่นเองค่ะแล้วก็เช่นกันเมื่อถึงเวลาออกพระเมรุก็จะเคลื่อนขบวนแห่พระบรมศพผ่านสนามชัยพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์วัดพระศรีสันเพชรไปถวายพระเพลิงที่ทุ่งพระเมรุบริเวณหน้าวัดมงคลบพิตรในปัจจุบันอันนี้คือว่าด้วยพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะวัดพระศรีสันเพชรก็คือวัดที่มีพระเจดีย์3องค์เป็นพระเจดีย์ทรงระฆังเป็นภาพที่แสดงถึงกรุงศรีอยุธยาที่เราเห็นกันค่อนข้างบ่อยพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9เนื้อหาในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลว่าด้วยเรื่องพระเมรุมาตรของในหลวงรัชกาลที่9โดยกล่าวถึงพระประมาภิไธยของพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรจะเห็นว่าทรงมีสร้อยพระนามรามาธิบดีซึ่งแสดงคติว่าทรงเป็นองค์นารายอวตารรามาก็คือรามรามก็คืออวตารหนึ่งของพระนารายณ์พระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเห็นได้ชัดว่าทรงยึดหลักทศพิธราชธรรมในการปกครองเปรียบดังพระโพธิสัตว์ในการจัดสร้างพระเมรุมาตรจึงเน้นความเป็นมหาราชาตกแต่งโดยใช้สัญลักษณ์ครุฑเครื่องราชกกุฏภัณฑ์และยอดฉัตรสูงสุด9ชั้นนพประดนเสเวตฉัตรแล้วก็ตามคติไตรภูมิหลังเสด็จสวรรคตพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในสถานะพระโพธิสัตว์สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเครื่องยอดพระเมรุมาตรจึงออกแบบให้มีประติมากรรมพระโพธิสัตว์โดยนำต้นแบบมาจากรูปพระโพธิสัตว์ตราประจำพระราชวังดุสิตลักษณะประทับนั่งบนบัลลังก์ดอกบัวห้อยพระบาทขวาพระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวตูมมีพระทยานิพุทธะตรงเสียรการสื่อถึงพระโพธิสัตว์ยังมีในงานสถาปัตยกรรมกลุ่มอาคารในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงประกอบด้วยพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทัพเกษตรและทิมพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9มีรูปทรงบุษบก9ยอดส่วนฐานกว้างด้านละ60เมตรสูง 50.49 เมตรตรงกลางเป็นบุษบกขนาดใหญ่7ชั้นเชิงกลอนแสดงความยิ่งใหญ่สื่อถึงมหาปราสาทเทียบเคียงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ใช้สำหรับประดิษฐานพระบรมโกศซึ่งตั้งอยู่บนชั้นชลารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส3ชั้นมีบันไดทางขึ้นทั้ง4ทิศทิศตะวันตกหันหน้าเข้าพระที่นั่งทรงธรรมโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นเหล็กยึดด้วยน็อตฐานรากใช้พื้นดินรับน้ำหนักโดยไม่มีเสาเข็มแม้วัสดุจะต่างไปจากเดิมที่เคยสร้างด้วยสุงและไม้แต่ยังคงยึดหลักความเชื่อเรื่องไตรภูมิตามคติทางพระพุทธศาสนาซึ่งรับอิทธิพลจากคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาอีกทอดหนึ่งที่กล่าวถึงจักรวาลมีเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางรายล้อมด้วยวิมานเท้าจตุโลกบาลและเขาสัตตบริพันธ์พักกับเพลงนี้พ่อหลวงในดวงใจนิรันดร์ฟอร์ดศพชัยกระยุนเสนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังรายละเอียดของพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9กันต่อแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจจากหนังสือหัวใจของแผ่นดินห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองพ่อหลวงในดวงใจนิรันดร์ฟอร์ดศพชัยไกรยุนเสนค่ะกลับมาฟังกันต่อนะคะกับหนังสือหัวใจของแผ่นดินหนังสือที่ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ทางฝ่ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงไทย PBS เป็นผู้จัดทำทีนี้ถึงเรื่องของผังของพระเมรุมาตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งสร้างได้อย่างสมพระเกียรตินะคะต้องบอกว่าอลังการแล้วก็สมพระเกียรติอย่างยิ่งค่ะสำหรับผังของพระเมรุมาตรมีความสัมพันธ์กับศาสนสถานที่สำคัญค่ะโดยวางแนวแกนทิศเหนือและทิศใต้เป็นแนวเดียวกับพระศรีรัตนเจดีย์ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและแนวแกนทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเป็นแนวเดียวกับพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชอรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารพระเมรุมาตรประกอบด้วยชั้นต่างๆดังนี้ค่ะลานอุตราวัดหรือว่าพื้นโดยรอบพระเมรุมาตรมีสระอโนดาทั้ง4ทิศแล้วก็มีเขามอจำลองภายในสระประดับด้วยประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ได้แก่ช้างสิงโคม้าและสัตว์หิมพานต์ตระกูลต่างๆชั้นชลาชั้นที่1เป็นชั้นล่างสุดมีรั้วราชวัตรฉัตรแสดงอาณาเขตพระเมรุมาตรมีเทวดานั่งคุกเข่าถือบังแทรกส่วนที่มุมทั้ง4ของฐานมีประติมากรรมเท้าจตุโลกบาลประทับยืนหันหน้าเข้าสู่บุษบกองค์ประธานเท้าจตุโลกบาลก็คือเทวดารักษาทิศทั้ง4ฐานชลาชั้นที่2มีหอเปลื้องทรงบุษบก4องค์ตั้งอยู่ที่มุมทั้ง4สำหรับจัดเก็บพระโกศทองใหญ่พระโกศจันทร์และอุปกรณ์สำหรับพระราชพิธีเช่นดอกไม้จันทร์ขันน้ำฐานชลาชั้นที่3ฐานบุษบกประธานประดับประติมากรรมเทพชุมนุมจำนวน108องค์โดยรอบเทพชุมนุมหรือว่าเทวดาชุมนุมนะคะรองรับด้วยฐานสิงห์ซึ่งประดับประติมากรรมครุฑยุทธนาคโดยรอบอีกชั้นหนึ่งมุมทั้ง4ของฐานชั้นที่3นี้เป็นที่ตั้งของสร้างทรงบุษบกยอดมนดบชั้นเชิงกรอน5ชั้นใช้สำหรับพระพิธีธรรม4สำรับนั่งสวดพระอภิธรรมสลับกันไปตลอดนับตั้งแต่อัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานจนกระทั่งการถวายพระเพลิงเสร็จสิ้นทีนี้เราจะเดินทางเข้าสู่แดนหิมพานต์ก้าวแรกสู่ประตูสวรรค์ค่ะซึ่งเป็นอาณาเขตแรกก่อนที่จะ
เข้าสู่แดนสวรรค์ในหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายแดนหิมพานต์เอาไว้อย่างน่าสนใจหิมพานต์เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์มีสระน้ำใหญ่7สระซึ่งหนึ่งในนั้นคือสระอโนดาตฐานน้ำทั้งหลายจะไหลลงมาที่สระนี้พื้นสระเป็นแผ่นหินกายสิทธิ์ชื่อมโนศิลามีดินกายสิทธิ์ชื่อหรดานมีน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ดังแก้วมณีและน้ำนี้จะเย็นอยู่เสมอและก็เต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่มีวันเหือดแห้งจนกว่าจะสิ้นมหากัปแล้วก็มีท่าอาบน้ำมากมายเป็นที่สงสนานของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์รวมถึงผู้วิเศษมีฤทธิ์เช่นฤาษีวิทยาธรยักษ์นาคและก็เทวดาสระอโนดาตแปลว่าไม่ถูกแสงส่องให้ร้อนทั้งนี้เพราะว่ามีภูผาโค้งโอบบังแสงเอาไว้ด้านบนทำให้แสงอาทิตย์หรือพระจันทร์ไม่สามารถจะส่องผ่านไปโดนน้ำได้และจากสระอโนดาตก็จะมีปากทางให้น้ำไหลระบายสู่สี่ทิศมีสัตว์ประจำทิศคือช้างสิงโคม้าโดยทานน้ำด้านทิศใต้มีโคประจำทิศไหลสู่ชมพูทวีปกลายเป็นแม่น้ำห้าสายคือปัญจมหานทีประกอบด้วยคงคายมุนาอาชิรวดีมหิและสรภูจากคติดังกล่าวนำไปสู่การจัดสร้างตกแต่งพื้นด้านล่างของพระเมรุมาตรด้วยการจำลองเป็นสระอโนดาตโดยการขุดสระขึ้นมาจริงๆแล้วก็ประดับด้วยเขามอไม้ดัดโบราณอย่างไทยแล้วก็พันธุ์พืชสวยงามรวมถึงรูปปั้นสัตว์ขนาดย่อส่วนโดยมีสัตว์มงคลสี่ทิศคือช้างสิงโคม้าข้อมูลต่างๆเหล่านี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าน่าจะทำให้เราสามารถที่จะชมชื่นชมพระเมรุมาตรได้อย่างมีความรู้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงความหมายของส่วนต่างๆและก็สิ่งต่างๆที่นำมาประดับประดาเป็นพระเมรุมาตรทางด้านทิศเหนือมีช้างเป็นสัตว์ประจำทิศแล้วก็มีรายละเอียดว่าในตำราคชลักษณ์ที่ว่าด้วยลักษณะของช้างนั้นได้กล่าวถึงช้างเผือกว่ามี4ตระกูลด้วยกันค่ะคืออิศวรพงศ์พรหมพงศ์วิษณุพงศ์แล้วก็อัคคณิพงศ์แบ่งตระกูลตามเทพเจ้าผู้สร้างถือกันว่าช้างเผือกเป็นช้างมงคลที่หากมาสู่พระบารมีก็จะบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองจึงเป็นที่มาของแนวคิดในการสร้างประติมากรรมช้างมงคลเพื่อประดับเขามอในสระอโนดาตโดยทีมช่างประติมากรรมไทยวิทยาลัยเพาะช่างเป็นผู้รับหน้าที่ปั้นประติมากรรมก็เลือกช้างตระกูลพรหมพงศ์เพราะว่าพ้องเสียงกับพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นหลักธรรมในการปกครองของในหลวงรัชกาลที่9ช้างตระกูลพรหมพงศ์มีทั้งหมด10หมู่หรือที่เรียกว่าช้าง10ตระกูลประกอบด้วยฉัตรทันทหัตถีอุโบสถหัตถีเหมหัตถีมงคลหัตถีคันธหัตถีปิงคระหัตถีตามะพะหัตถีปันธระหัตถีคังไคยหัตถีและการาวกะหัตถีแต่ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษก็คือมงคลหัตถีกับฉัตรทันตหัตถีโดยฉัตรทันถือกันว่าเป็นพญาช้างซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่ลงมาเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีตามตำราคชลักษณ์บอกว่ามีผิวกายขาวดุจสีเงินยวงส่วนในชาดกก็บอกว่ามีงาเปล่งรัศมี6ประการในการจัดสร้างประติมากรรมจึงออกแบบให้เป็นงาออกแบบให้เป็นช้างสีขาวมีงา6แฉก
ส่วนมงคลรหัสถีตำราบอกว่ามีผิวกายสีนิลอันชันออกแบบเชื่อมโยงกับในหลวงรัชกาลที่9ด้วยการเพิ่มลักษณะพิเศษของช้างในตระกูลอิสวนพงเข้าไปด้วยนั่นคือลักษณะงาอ้อมจักรวาลหรือมีงาขวาที่ยาวกว่างาซ้ายแล้วก็อ้อมโอบงวงซึ่งเป็นลักษณะมงคลที่พบในพระสเวทอดุลยเดชพาหนช้างเผือกประจำรัชกาลที่9นี่คือรายละเอียดของช้างนะคะซึ่งประจำทิศเหนือส่วนทางด้านทิศตะวันออกมีสิงห์ประจำทิศค่ะสิงห์สี่ตระกูลสิงห์เจ้าแห่งป่าเป็นผู้นำแห่งจตุรงคบาทหรือว่าสัตว์สี่เท้าทั้งปวงสิงห์มีกำลังมหาศาลสิงห์มีลักษณะแตกต่างกันไปคือไกรศรราชสีที่จะขาวดุจสีสังมีขนแผงคอริมฝีปากขนหางและเล็บเป็นสีแดงการะราชสีรูปร่างโตดุจโคหนุ่มผิวกายดำตินนาสีสีแดงมีกีบเท้าเป็นม้ากินพืชเป็นอาหารและบรรทุราชสีกินเนื้อสีกายดุจใบไม้เหลืองรูปแบบประติมากรรมยังแฝงความหมายต่างๆเช่นออกแบบให้สิงห์สวมมงกุฎสง่างามสมเป็นสัตว์มงคลในพระมหากษัตริย์แล้วก็มีท่าทางต่างกันเช่นมีกิริยาก้าวย่างสื่อถึงชีวิตที่ยังต้องก้าวเดินไปข้างหน้าส่วนทางทิศใต้ฝั่งวัดพระแก้วจะมีโคประจำทิศประกอบด้วยโค8ตระกูลคือโคอุสุพราชมีสีกายดำนวลมีด่าง7แห่งที่หน้าหนอกหางและเท้าทั้ง4โคกระบินกายสีแดงโคหากายสีขาวโคหงกายสีเหลืองโคสีเมฆโคสีทองแดงโคมีลายดุจเกล็ดปลาและโคสีดั่งเซียนตโนดมีสีน้ำตาลอมแดงทั้งนี้ช่างจะปั้นโดยยึดตามจิตรกรรมสัตว์หิมพานต์ในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทวรารามแล้วก็เน้นความสง่างามเปรียบดังโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญสุดท้ายทิศตะวันตกมีม้าประจำทิศนี่คือทิศซึ่งเป็นทางขึ้นสำหรับวางดอกไม้จันทร์ม้าสี่ตระกูลคือวลาหกกายสีขาวศีรษะดำปากและเท้าสีแดงอาชาในมีสีเลื่อมดังทองสินทบมโนมัยมีหน้าเป็นม้ากายเป็นล่อพ่อเป็นลาและอัสดรสีของม้าลักษณะของม้าจะมีลักษณะเฉพาะยึดตามจิตรกรรมสัตว์หิมพานต์ในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทวรารามซึ่งที่นั่นจะถือกันว่าเป็นสุดยอดของการรวบรวมเรื่องสัตว์หิมพานต์มีการปั้นม้าทั้งท่ายืนท่าวิ่งจัดวางองค์ประกอบตามจังหวะของหินและน้ำตามที่สำนักช่างสิบหมู่ได้ออกแบบเอาไว้และรูปปั้นม้ายังมีความโดดเด่นตรงที่ลดทอนกล้ามเนื้อแต่คงกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไว้แล้วก็มีการใส่เครื่องทรงแสดงความเป็นไทยประเพณีมีลักษณะม้าที่คึกขนองหยอกล้อเล่นกันในหมู่อาชานอกจากนั้นนะคะสำนักช่างสิบหมู่ยังพยายามเน้นความสมจริงของกล้ามเนื้อและผิวหนังโดยลงสีเส้นเลือดก่อนทาสีทับทำให้ดูเหมือนมีเส้นเลือดใต้ผิวหนังที่สมจริงยิ่งขึ้นประติมากรรมสัตว์หิมพานต์สิงโคและม้าปั้นโดยกลุ่มช่างปูนปั้นเมืองเพชรบุรีแล้วก็ยังมีนกทันที่มาเป็นนกยืนถือกระบองตามตำนานบอกว่าคอยยืนยามอยู่เชิงเขาพระสุเมนมีลักษณะคล้ายครุฑมีเขี้ยวตาแบบจระเข้หางอย่างไก่ปีกและขาอย่างนกทำหน้าที่คอยปกป้องไม่ให้สิ่งชั่วร้ายย่างกรายเข้ามางานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชรมีลักษณะที่อ่อนช้อยงดงามเป็นพิเศษนะคะ
ได้ถวายงานในพระราชพิธีสำคัญเสมอมาและนอกจากลวดลายที่ประณีตเป็นเอกลักษณ์แล้ววิธีการผสมปูนก็มีรูปแบบเฉพาะที่สืบทอดกันมานับร้อยปีค่ะผสมปูนขาวทรายเยื่อกระดาษกากน้ำตาลและกาวหนังเมื่อจะใช้จึงค่อยๆเติมน้ำในเนื้อปูนและตำให้เข้ากันก็จะได้ปูนสดซึ่งเป็นสูตรเฉพาะช่างเมืองเพชรซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือยืดหยุ่นสูงและก็ขึ้นรูปได้ง่ายตอนต่อไปนะคะเราจะไปที่แดนสวรรค์ชั้นที่1จาตุมหาราชิกาตอนหน้าจากข้อมูลในหนังสือหัวใจของแผ่นดินหนังสือที่ว่าด้วยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองนี่คือเพลงพ่อของแผ่นดินป่าจอปานะคะซึ่งเป็นศิลปินชาวกะเหรี่ยงค่ะไพเราะจับใจทีเดียวแม้ว่าเราไม่สามารถจะรู้คำแปลของเนื้อร้องแต่ท่วงทำนองแล้วก็อารมณ์ที่สื่อออกมาทางถ้อยคำดิฉันเชื่อว่าหลายคนนะคะคงสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่งดงามของบทเพลงนี้พ่อของแผ่นดินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะเจอกันวันนี้นะคะกับวันสำคัญที่คนไทยจะต้องจดจำไปตลอดกาลวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคม2560วันที่เราจะรวมใจกันส่งเสด็จพ่อแห่งแผ่นดินสู่สวรรคาลัยวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์นะคะนำเสนอเรื่องราวจากหนังสือหัวใจของแผ่นดินซึ่งจัดทำโดยฝ่ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงของไทย PBS แล้วก็เป็นหนังสือที่หลายคนอยากจะได้อยากจะอ่านอยากจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้รับหนังสือเล่มนี้ก็สามารถที่จะฟังจากห้องสมุดหลังใหม่ได้เพราะว่าจะนำมาถ่ายทอดให้ฟังเมื่อวานนี้เป็นตอนแรกวันนี้จะเป็นตอนที่2ค่ะวันนี้จะเล่าถึงแดนสวรรค์ชั้นที่1จาตุมหาราชิกาหนังสือหัวใจของแผ่นดินเป็นหนังสือที่ร้อยเรียงข้อมูลเกี่ยวกับงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในแง่มุมต่างๆทั้งในส่วนประดับส่วนประกอบหรือว่าตัวของพระเมรุมาตรว่ามีคติที่มามีความหมายอย่างไรสิ่งต่างๆที่งดงามที่เราเห็นต้องการสื่อถึงอะไรเป็นความรู้ที่น่าสนใจแล้วก็ควรรู้สำหรับประสบนิกรคนไทยวันนี้เราจะไปแดนสวรรค์ชั้นที่1จาตุมหาราชิกาซึ่งก็จะมีประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในจาตุมหาราชิกาแล้วก็เป็นประติมากรรมที่งดงามเกินบรรยายค่ะเรื่องราวจะน่าสนใจอย่างไรเชิญคุณติดตามได้เลยกับเรื่องราวของหัวใจของแผ่นดินอ
แดนสวรรค์ชั้นที่1จาตุมหาราชิกาในแดนสวรรค์ชั้นที่1จะมีเท้าจตุโลกบาลซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาโลกเป็นเทวดาผู้ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่มนุษย์ประจำสี่ทิศจตุก็แปลว่า4นะคะจตุโลกบาลคือรักษาโลกทั้ง4ทิศซึ่งที่พระเมรุมาตรก็จะมีประติมากรรมเท้ากุเวนซึ่งตามคติเท้ากุเวนคือเจ้าแห่งยักษ์ถือกระบองเป็นอาวุธค่ะแล้วก็มีเท้าทัตรสซึ่งถือกันว่าเป็นผู้ปกครองเหล่าคนทันหรือเทวดาที่ทำหน้าที่เล่นดนตรีบนสวรรค์ในพระหัตถ์จะมีพิณนะคะเป็นสัญลักษณ์ซึ่งประติมากรรมในครั้งนี้นอกจากจะทำตามคติไทยโบราณแล้วนะคะยังมีลักษณะของศิลปะสมัยใหม่เข้าไปผสมผสานที่ทำให้ดูเหมือนจริงแล้วก็ดูงดงามคือเรียกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบขนบดั้งเดิมและศิลปะสมัยใหม่ดูงดงามแปลกตาทีเดียวทีนี้กลับมาที่เท้าจตุโลกบาลซึ่งคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินมานะคะเท้าจตุโลกบาลที่เป็นเทวดารักษาทิศทั้ง4ประกอบด้วยเท้ากุเวนเท้ากุเวนมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเท้าเวสสุวรรณทำหน้าที่ดูแลรักษาโลกด้านทิศเหนืออย่างที่บอกว่าเท้ากุเวนจะถือกระบองเป็นอาวุธนะคะเป็นเจ้าแห่งผีเจ้าแห่งยักษ์ต่อมาเท้าวิรุณ6ดูแลรักษาโลกด้านทิศใต้เท้าทัตรสดูแลรักษาโลกด้านทิศตะวันออกเท้าวิรูปักดูแลรักษาโลกด้านทิศตะวันตกเท้าจตุโลกบาลทั้ง4เสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสู่สวรรค์ประติมากรรมของเท้าจตุโลกบาลทั้ง4นี้ประดิษฐานไว้บนฐานไพฑีย์ชั้นที่1บริเวณมุมล้อมรอบองค์พระเมรุมาตรค่ะซึ่งเราจะได้มีโอกาสไปชื่นชมนะคะหลังจากพิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงผ่านไปแล้วในเดือนพฤศจิกายนนอกจากนั้นก็จะมีประติมากรรมคชสีและราชสีคชสีหรือว่าราชสีนั้นเป็นสัตว์ใหญ่ที่ทรงพลังอำนาจเรียกว่าทรงพลังเหนือสัตว์ทั้งปวงในป่าหิมพานต์นะคะป่าหิมพานต์นี่ก็จะเป็นดินแดนที่มีสัตว์ซึ่งเราไม่สามารถจะเห็นได้ตามป่าทั่วไปโคชสีและราชสีในอีกแง่มุมหนึ่งยังเป็นสัญลักษณ์แทนข้าราชบริพารโคชสีนั้นเป็นสิงห์ผสมกับช้างก็คือมีเสียรเป็นช้างตัวเป็นสิงห์นะคะโคชสีเป็นตราประจำเสนาบดีสมุหกลาโหมค่ะเป็นสัญลักษณ์ผู้พิทักษ์แผ่นดินและพระมหากษัตริย์แทนเหล่าทหารและตำรวจทุกเหล่าทัพในขณะที่ราชสีเป็นตราประจำเสนาบดีสมุหนายกมีหน้าที่ในการช่วยดูแลราษฎรคือโคชสีทางด้านกลาโหมราชสีทางด้านพลเรือนนะคะแยกกันในหนังสือปัญหาพระยามิลินระบุคุณลักษณะ7ประการของราชสีไว้ก็คือเป็นสัตว์ที่สะอาดหมดจดไม่มัวหมองแล้วก็จะเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยเท้าทั้ง4มีท่าทีเยื้องกรายกล้าหาญรูปร่างโออามีสร้อยคอที่สะสวยแล้วก็ไม่นอบน้อมต่อสัตว์ใดแม้ต้องแลกด้วยชีวิตพบอาหารที่ไหนก็จะกินอิ่มเสียที่นั่นโดยไม่เลือกว่าอาหารดีหรือไม่แล้วก็ไม่สะสมอาหารไม่กินเกินต้องการทั้งหมดนี้เป็นคุณลักษณะของข้าราชการพลเรือนที่พึงจะมีประติมากรรมคชสีและราชสีจะติดตั้งไว้ที่ข้างบันไดด้านขวาและซ้ายของทางขึ้นไพฑีย์ชั้นที่2ทุกทิศของพระเมรุมาตรค่ะบริเวณเชิงเขาพระสุเมน
นอกเขตป่าหิมพาน นะคะจะมีวิมานฉิมพรีซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของครุฑตอนนี้เราเข้าสู่แดนดาวดึงแล้วค่ะเรารับรู้เรื่องราวของครุฑผ่านศาสนาและความเชื่อทั้งในเชิงสัญลักษณ์พระมหากษัตริย์เช่นครุฑบนตราพระราชลัญจกรและก็ธงครุฑผ้าจากคติที่ว่าพระมหากษัตริย์คือสมุติเทพคือองค์อวตารของพระนารายณ์เคยได้ยินคำว่านารายณ์อวตารใช่ไหมคะคือหมายถึงการแบ่งภาคลงมาเกิดในรูปลักษณ์ต่างๆพระนารายณ์นั้นเป็นหนึ่งในสามเทพผู้ยิ่งใหญ่ของฮินดูพระองค์มีครุฑเป็นเทพพาหนะเพราะฉะนั้นครุฑจึงติดตามพระมหากษัตริย์ไปทุกแห่งหนแล้วก็เป็นที่มาว่าทำไมพระมหากษัตริย์จึงมีตราครุฑเป็นตราประจำพระองค์เพราะนี่คือพาหนะของพระนารายณ์และพระมหากษัตริย์ตามคติก็คือองค์อวตารของพระนารายณ์นั่นเองพระเมรุมาตรของในหลวงรัชกาลที่9มีการสร้างประติมากรรมครุฑที่มีความสูงถึง275เซนติเมตรค่ะประดิษฐานบริเวณบันไดทางขึ้นฐานไพฑีชั้นที่3แล้วก็ยังมีการจัดสร้างประติมากรรมขึ้นเป็นพิเศษก็คือพระพิเนกกับพระพินายเป็นเทพที่มีเศียรเป็นช้างประดิษฐานคู่กันชั้นเดียวกับครุฑอันหนึ่งการปั้นประติมากรรมพระพิเนกพระพินายจะมีความสมจริงทางกายภาพนะคะเขาจะใช้คนจริงเป็นต้นแบบในการปั้นแล้วก็ออกแบบให้ยืนแบบนาฏยลักษณ์นาฏยลักษณ์ก็คือท่วงท่าแบบโขนเพื่อความงดงามนอกจากนี้จุดที่น่าสนใจก็ยังมีในส่วนของประติมากรรมมหาเทพค่ะตามคติฮินดูอย่างที่ได้บอกไปนะคะมีมหาเทพสูงสุด3องค์คือพระพรหมพระนารายณ์และพระอิศวรพระพรหมเป็นผู้สร้างพระนารายณ์เป็นผู้รักษาพระอิศวรเป็นผู้ทำลายก็ตรงกับคติพุทธเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปซึ่งเป็นกฎธรรมชาติแต่ว่าในคติไตรภูมิยอดเขาพระสุเมนเป็นที่ตั้งของนครไตรตรึงหรือว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็มีพระอินทร์เป็นผู้ปกครองเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากมหาเทพทั้ง3องค์ตามคติฮินดูก็ยังมีพระอินทร์เป็นยังมีพระอินทร์เป็น1ใน4ของกลุ่มมหาเทพประดิษฐานบริเวณชานชาลาที่3ค่ะประติมากรรมของมหาเทพทั้ง4นะคะยังคงยึดรูปลักษณ์ตามคัมภีร์ปุราณะปุราณะก็มาจากคำว่าโบราณนั่นเองนะคะผสานกับแนวคิดประติมากรรมร่วมสมัยทำให้มีความสมจริงคือมีรูปร่างที่เหมือนกับมนุษย์มีกล้ามเนื้อมีพระพักที่เน้นศิลปะแนวเสมือนจริงอย่างประติมากรรมพระนารายณ์จะมีผิวพระวรกายสีม่วงมี4ก่อนแล้วก็เป็นประติมากรรมเพียงชิ้นเดียวค่ะที่พระพักตร์คล้ายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อสะท้อนคติว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์นารายณ์อวตารซึ่งประติมากรรมพระนารายณ์ในที่นี้จะทรงแย้มพระโอษฐ์แสดงพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสงฆ์นิกรในขณะที่ฐานบรองประติมากรรมออกแบบเป็นรูปครุฑและศิลปะนูนต่ำรูปพืชพันธุ์ผลไม้อย่างเช่นทุเรียนมังคุดดอกไม้นานาชนิดนะคะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ในส่วนของประติมากรรมพระพรหมค่ะครั้งนี้จะมีความพิเศษที่พระพักทั้ง4ของพระพรหมเคยได้ยินคำว่าพรหม4หน้าใช่ไหมคะครั้งนี้พระพักทั้ง4จะมีลักษณะต่างกันพระพักหน้าเป็นชายหนุ่มพระพักหลังเป็นชายชราพระพักขวาเป็นเด็กพระพักซ้ายเป็นสตรี
เป็นจินตนาการของช่างที่สื่อถึงวัฏฏะซึ่งไม่มีผู้ใดหลีกพ้นบนชานชาลาชั้นที่1ถึงชั้นที่3จะมีการตกแต่งด้วยประติมากรรมเทพเทวดาคือเทวดานั่งอัญเชิญบังแทรกและพุ่มประดิษฐานบนฐานไพรทีชั้นที่1 2และ3รวม56องค์และเทวดายืนอัญเชิญฉัตรประดิษฐานไว้บนฐานไพรทีชั้นที่3ติดกับบันไดทางขึ้นพระมณฑปพระเมรุมาตรรวม8องค์ค่ะว่ากันว่าส่วนสำคัญของประติมากรรมชุดนี้คือการลงสีกายนะคะสีผิวของเทวดาเนี่ยค่ะโดยใช้สีขาวกระบังสีขาวกระบังคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าหมายถึงอะไรสีขาวกระบังหรือสีขาวหม่นคำว่ากระบังหมายถึงดินขาวขณะที่ดวงตานะคะดวงตาของเทวดาเนี่ยใช้ถึง5สีคือสีทองสีทองแดงสีน้ำเงินสีส้มและสีเนื้อเพื่อสร้างมิติที่สมจริงส่วนผ้านุ่งก็ถอดแบบมาจากลายผ้าในจิตรกรรมโบราณค่ะแล้วก็ผ้าโพกศีรษะก็เป็นลายตามจินตนาการของช่างเขียนที่ผูกขึ้นมาจากลายพันธุ์พฤกษาลายนกคาบลายนาคขบแล้วก็เครื่องทรงเหล่านี้จะไม่ซ้ำกันในแต่ละคู่เทวดาน่าชมมากนะคะหัวใจสำคัญของงานปั้นคือประติมากรรมต้นแบบในการทำพิมพ์หล่อไฟเบอร์กลาสซึ่งจะมีการใช้ดินชนิดพิเศษตามแบบช่างโบราณคือดินขี้งูเหลือมเป็นดินเหนียวที่มีเนื้อละเอียดมากเงางามสว่างในตัวเมื่อนำมาขึ้นรูปเนี่ยจะทำให้ไม่เกิดรอยด่างเนื้อดินจะมีสีเสมอกันและเห็นแสงเงาและความตื้นลึกได้ชัดกว่าดินเหนียวทั่วไปส่วนใหญ่พบตามแหล่งใกล้แม่น้ำค่ะอย่างเช่นนครปฐมปทุมธานีสำนักช่างสิบหมู่เคยหาซื้อได้จากร้านขายดินย่านพรานนกนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยจะเป็นย่านโรงหล่อพระปัจจุบันมีราคาสูงมากนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะหาซื้อได้อีกแล้วโดยดินขี้งูเหลือมที่สำนักช่างสิบหมู่ใช้ผ่านการใช้งานประติมากรรมต้นแบบต่างๆมากว่า30ปีนะคะคือหมายถึงว่าดินที่ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยใช้มานานกว่า30ปีแล้วก็คือเมื่อเสร็จงานช่างก็จะเก็บรักษาเอาไว้ในห้องเป็นอย่างดีเพื่อที่จะนำมาใช้ในงานประติมากรรมครั้งต่อไปเป็นความรู้ที่น่าสนใจทีเดียวค่ะดินขี้งูเหลือมที่ปัจจุบันมีราคาสูงมากแล้วก็หาซื้อได้ยากมากนะคะพอใช้แล้วก็ต้องเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เมื่อถึงความรู้เกี่ยวกับพระจิตกาทานพระจิตกาทานเป็นคำเรียกเฉพาะสำหรับพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ขณะที่คนสามัญจะเรียกเชิงตะกอนซึ่งประกอบด้วยแท่นฐานสำหรับเผาทรงสี่เหลี่ยมภายในใส่ดินเสมอปากฐานสำหรับวางท่อนฟืนไม้จันทร์ตกแต่งด้วยกระดาษสีและเครื่องสดสำหรับเป็นเครื่องป้องกันไฟณที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่สุดท้ายบนโลกมนุษย์ของพระมหากษัตริย์จึงต้องประดับประดาอย่างงดงามสมพระเกียรติภายในพระจิตกาทานมีเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศตามโบราณราชประเพณีและงานช่างชั้นสูงประกอบด้วยพระโกฏจันทร์ฉากบังเพลิงและประติมากรรมสุนัขทรงเลี้ยงที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษทั้งหมดนี้สร้างตามคติ
ความเชื่อและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองฟอร์ดศพชัยไกรยุนเสนพ่อหลวงในดวงใจนิรันดร์ค่ะร่วมน้อมใจส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์นำเรื่องราวเนื้อหาจากหนังสือหัวใจของแผ่นดินของไทย PBS มาถ่ายทอดบันทึกเอาไว้ค่ะกับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่มีรายละเอียดที่น่าสนใจแล้วก็น่าจดจำมาถึงในส่วนของพระโกฏจันทร์ค่ะมีข้อความจากไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพยาลิไทยแห่งกรุงสุโขทัยที่กล่าวถึงการใช้ไม้จันทร์ในพระราชพิธีพระบรมศพค่ะจะขออ่านให้คุณได้ฟังแล้วจึงยกศพไปสงสการด้วยแก่นจันทร์กฤษณาทั้ง5แล้วบูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้ทั้งหลายครั้นว่าสงสการเสร็จแล้วคนทั้งหลายจึงเก็บเอาธาตุพระยามหาจักรพรรดิราชนั้นไปประจุแลก่อพระเจดีย์นี่คือข้อความในไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงนะคะวรรณคดีสำคัญทางพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์ในพยาลิไทยสมัยสุโขทัยที่กล่าวถึงการใช้ไม้จันทร์ในพระราชพิธีพระบรมศพซึ่งก็ทำให้เห็นถึงความสำคัญของไม้จันทร์ไม้หอมที่ใช้ในพระราชพิธีมาอย่างยาวนานค่ะถ้าในแง่ของคุณสมบัติไม้จันทร์ซึ่งเป็นไม้หอมก็จะช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นและนอกจากนั้นยังเป็นไม้ที่มีคุณค่าหายากมากการใช้ไม้จันทร์ประกอบพระราชพิธีพระบรมศพจึงถือเป็นการถวายสักการะอย่างสูงสุดค่ะในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระโกฏจันทร์จะสร้างขึ้นเป็นการเฉพาะในพระราชพิธีแต่ละครั้งใช้เป็นฟืนหรือเชื้อเพลิงสำหรับพระบรมศพมีลักษณะเป็นโกฏแปดเหลี่ยมประกอบด้วยโครงลวดตาข่ายประดับลายซ้อนไม้ทั้งองค์สามารถถอดแยกได้เมื่อถวายพระเพลิงจะเปลื้องพระโกฏทองออกเหลือแต่พระโกฏรองในแล้วนำพระโกฏจันทร์เข้าประกอบพระโกฏรองในซึ่งประดิษฐานบนพระจิตกาธานเมื่อพระโกฏจันทร์ซึ่งเป็นโครงตาข่ายมีลายประดับแบบฉลุโปร่งติดไฟจะทำให้เพลิงลุกไหม้ได้โดยสะดวกและส่งกลิ่นหอมแต่เดิมนั้นจะอัญเชิญพระศพลงในพระโกฏอยู่ในท่ายืนนั่งคุกเข่าหรือกอดเข่าประสานมือเพื่อส่งพระวิญญาณเสด็จกลับสู่สวรรค์แต่เมื่อครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเปลี่ยนมาเป็นการเชิญพระบรมศพลงหีบพระศพแทนตามพระประสงค์ของสมเด็จย่าที่ทรงเห็นการทำพระสุกรรมหรือมัตราสังพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นไปด้วยความทุลักทุเลจึงตรัสว่าอย่าทำกับฉันอย่างนี้อึดอัดแย่เช่นเดียวกับงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งสามารถทำได้ตามพระราชอัธยาศัยดังนั้นในพระโกฏจึงไม่มีพระบรมศพสถิตอยู่แต่ตั้งไว้เพื่อเป็นพระบรมราชอิสริยยศส่วนหีบทรงพระบรมศพประดิษฐานหลังพระแท่นโดยมีฉากกั้นอยู่โดยงานพระศพของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีทรงเป็นเจ้านายพระองค์สุดท้ายที่ได้อัญเชิญลงประทับอย่างพระโกฏทองใหญ่ซึ่งเป็นพระประสงค์ว่าจะดำรงพระเกียรติยศของการเป็นขัตติยนารีแห่งราชวงศ์จักรีอย่างสูงที่สุดสำนักพระราชวังจึงจัดตรงตามโบราณราชประเพณีเว้นตอนพระราชทานเพลิง
ที่อัญเชิญพระโกศเข้าเตาไฟฟ้าแทนการตั้งบนพระจิตตกาธานสำหรับลวดลายของพระโกศจันทร์ในพระราชพิธีครั้งนี้ประกอบไปด้วยกรีบจงกล4ส่วนคือเกสรกรีบแทรกกรีบใหญ่และกรีบมุมบริเวณใจกลางประดับลายเทพบุตรประจำกรีบจงกลมีการฉลุไม้ประกอบนับหมื่นชิ้นโดยรวบรวมลายที่มีความสำคัญแสดงถึงฐานานุสักพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติเช่นลายบัวกรีบขนุนซึ่งภายในลายนี้จะมีรูปเทพนมเปรียบได้กับเหล่าเทพพยดาอีกส่วนสำคัญคือฐานรองพระโกศจันทร์หรือที่เรียกว่าหีบพระบรมศพจันทร์มีลวดลายทั้งหมด19ลายรวมชิ้นไม้ฉลุกว่า 33,000 ชิ้นเช่นกระจังรวนกระจังฝาดอกจอกที่สำคัญคือเครือเถาครุฑซึ่งเป็นลวดลายที่ผูกร้อยตัวครุฑเข้าด้วยกันถึง132ตัวให้ครุฑเป็นพาหนะแทนความหมายถึงการกลับคืนสู่สภาวะพระนารายณ์ตามคติความเชื่อเรื่องมหาเทพอวตารปราบยุคเข็นทั้งนี้เฉพาะในส่วนตัวครุฑอย่างเดียวต้องมีการใช้การซ้อนไม้ถึง53ชิ้นค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าวิจิตรอลังการมากทีเดียวนะคะมาถึงในส่วนของฉากบังเพลิงค่ะฉากบังเพลิงเป็นเครื่องกั้นทางขึ้นลงพระเมรุมาตรเพื่อมิให้เห็นการถวายพระเพลิงและใช้บังลมด้วยฉากบังเพลิงมีลักษณะเป็นฉากพับได้ติดไว้กับเสาพระเมรุทั้ง4ด้านเมื่อใช้งานก็จะดึงหรือคลี่ฉากที่พับไว้เพื่อบังพระจิตตกาธานที่ผ่านมาฉากบังเพลิงมักประกอบด้วยภาพเทพยดาหรือเทวดาแทนความหมายการกลับคืนสู่สวงสวรรค์โดยเพิ่มเติมพระราชนิยมและคุณูปการของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นั้นๆหากแต่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีการทำฉากบังเพลิงเป็นภาพนารายอวตารรวม8ปางตามคติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์คือองค์นารายอวตารปราบยุคเข็นขณะที่ด้านล่างเป็นภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ24โครงการแยกตามหมวดดินน้ำลมไฟเป็นเสมือนเครื่องบันทึกพระมหากรุณาธิคุณตลอดรัชกาลอันยาวนานโดยมีการแบ่งทิศเหนือแทนหมวดน้ำทิศใต้แทนหมวดไฟทิศตะวันออกแทนหมวดดินทิศตะวันตกแทนหมวดลมปิดท้ายวันนี้นะคะกับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้จันทร์ซึ่งครั้งนี้ดอกไม้จันทร์มีถึง7ชนิดอย่างที่คุณผู้ฟังก็คงทราบกันดีค่ะคือดอกดารารัตน์ดอกกุหลาบพุทธาลลิลลี่กล้วยไม้ชบาทิพย์และชบาหนูและทั้งหมดก็มีความหมายลึกซึ้งโดยเฉพาะดอกดารารัตน์หรือแดฟโฟดิลเป็นดอกไม้ทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงโปรดที่จะพระราชทานให้เสมอเมื่อครั้งประทับที่สวิตเซอร์แลนด์ดอกไม้ชนิดนี้ยังมีความหมายถึงความรักที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนและเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังพบกับเรื่องราวตอนที่3ของหัวใจของแผ่นดินในตอนต่อไปนะคะกับหนังสือที่หลายคนอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงพระราชาที่จะอยู่ในใจไปชั่วนิรันดร์แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าปิดท้ายด้วยเพลงแสงแห่งรักเก่งทัชยะกับสุนารีราชสีมาค่ะ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองพอของแผ่นดินป่าจอปากับบทเพลงที่สะท้อนถึงความรู้สึกของคนไทยแม้ว่าจะเป็นภาษาที่เราไม่สามารถทำความเข้าใจแต่ดิฉันคิดว่าเราเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและความรักด้วยความที่เรามีความรู้สึกเดียวกันไม่ต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเชื้อชาติใดภาษาไหนก็ตามตอนรับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์ค่ะกับวันนี้ที่จะเป็นตอนสุดท้ายของหนังสือหัวใจของแผ่นดินหนังสือที่จัดทำโดยทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ที่รวบรวมข้อมูลว่าด้วยเรื่องพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมาอย่างประณีตห้องสมุดหลังไมค์เป็นห้องสมุดที่คุณสามารถจะเข้ามาฟังเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็เนื่องจากหนังสือเล่มนี้มีผู้ต้องการมากมายแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะมีอีกไม่น้อยนะคะที่ไม่มีโอกาสได้รับหนังสือเล่มนี้ก็สามารถที่จะมาคลิกฟังจากห้องสมุดหลังใหม่ได้ค่ะถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงเอาไว้ทั้งหมด3ตอนตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะคะwww.thaipbsradio.com กับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะวันนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของฉากบังเพลิงมีเรื่องของประติมากรรมสุนัขทรงเลี้ยงมีเรื่องของคตินาคในราชรถแล้วก็พิธีกรรมความตายในอุษาคเนย์ค่ะก็เป็นความรู้ที่น่าสนใจทั้งสิ้นถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราไปติดตามฟังกันต่อเลยนะคะกับตอนสุดท้ายของหนังสือหัวใจของแผ่นดินสำหรับฉากบังเพลิงทางด้านทิศเหนือนะคะต้องย้อนทวนความกันสักนิดค่ะเกี่ยวกับเรื่องของฉากบังเพลิงในครั้งนี้มีการทำฉากบังเพลิงเป็นภาพนารายณ์อวตารรวม8ปางตามคติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์เป็นองค์นารายณ์อวตารปราบยุคเข็นแล้วก็ทางด้านล่างทำเป็นภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ24โครงการแยกตามหมวดดินน้ำลมไฟค่ะซึ่งเป็นเสมือนเครื่องบันทึกพระมหากรุณาธิคุณตลอดรัชกาลอันยาวนาน70ปีทางด้านทิศเหนือเป็นหมวดน้ำเป็นภาพนารายณ์อวตารปางที่1มัสยาวตารเป็นประกายทองและปางที่2กูรมาวตารหรือว่าเต่าประกอบด้วยภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเช่นฝนหลวงฝายต้นน้ำศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังและกังหันน้ำชัยพัฒนาทางด้านทิศตะวันออกเป็นหมวดดินค่ะมีภาพนารายณ์อวตารปางที่3วราหาวตารคือหมูป่าเขี้ยวเพชรและปางที่4นรสิงหาวตารครึ่งสิงครึ่งคนนะคะประกอบด้วยภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่โครงการการปรับปรุงดินกรวดศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ดินเค็มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนดินทรายศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนดินดาลูกรังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายดินพรุและดินเปรี้ยวศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนี่คือว่าด้วยหมวดดินค่ะทางทิศตะวันออกทางทิศใต้เป็นหมวดไฟแทนด้วยนารายณ์อวตารปางที่6ปรสุรามาวตารนะคะผู้ใช้ขวานเป็นอาวุธและปางที่7รามาวตารก็คือปางที่อวตารเป็นพระรามนั่นเองประกอบด้วยภาพโครงการสกัดน้ำมันจากสบู่ดำศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานโรงงานผลิตไบโอดีเซล
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเชื้อเพลิงอัดแท่งแกรบอัดแท่งโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาก๊าซชีวภาพพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าที่ประตูน้ำคลองลัดโพทิศตะวันตกหมวดลมมีภาพนารายณ์อวตารปางที่8กฤษณาวตารและปางที่10กัลกะยาวตารหรือว่าบุรุษขี่ม้าขาวประกอบด้วยภาพโครงการเช่นกังหันลมโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริบ้านหนองคอไก่จังหวัดเพชรบุรีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมและกังหันสูบน้ำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยแหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชอันเป็นที่มาของพระราชดำริพื้นที่บางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่สีเขียวและปอดของกรุงเทพเนื่องจากลมมรสุมจากอ่าวไทยจะพัดพาอากาศบริสุทธิ์ที่ผลิตจากพื้นที่นี้เข้าฟอกอากาศเสียในกรุงเทพเป็นเวลา9เดือนนอกจากภาพด้านหน้าที่มีความประณีตงดงามแล้วด้านในยังมีความหมายลึกซึ้งโดยออกแบบบนพื้นหลังเป็นสีชมพูประดับตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อพปร.ประกอบด้วยเหล่าบัวสวรรค์จำลองสวรรค์ชั้นดุสิตอันเป็นที่พำนักของพระโพธิสัตว์ก่อนเสวยชาติขนาบซ้ายขวาด้วยดอกมณฑาทิพย์ดอกไม้สวรรค์แสดงนัยยะถึงการถวายสักการะอย่างสูงสุดนอกจากนี้ยังออกแบบเป็นกลุ่มบัวสวรรค์โดยสอดแทรกสัญลักษณ์ต่างๆสื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณเช่นปลานิลซึ่งเป็นพันธุ์ปลาพระราชทานรวงข้าวหมายถึงความใส่พระราชหฤทัยพัฒนาพันธุ์ข้าวยาแฝกระลึกถึงการอนุรักษ์ดินน้ำตามแนวพระราชดำริหยาดฝนสื่อถึงฝนหลวงและน้ำพระราชหฤทัยในงานพระเมรุมาตรครั้งนี้ยังมีการออกแบบหุ่นปั้นสุนัขทรงเลี้ยงคุณทองแดงและคุณโจโฉติดตั้งบริเวณพระจิตตกาธานด้วยคุณทองแดงเป็นสุนัขเพศเมียลูกของแดงสุนัขจรจัดบริเวณถนนพระราม9ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลี้ยงไว้ประติมากรรมมีความพิเศษตรงที่ไม่เหมือนจริงเป็นศิลปะเชิงนามธรรมตีความตามพระราชนิพนธ์เรื่องทองแดงมีการสื่อถึงความถ่อมตัวนอบน้อมและอ่อนโยนและปั้นให้ยืดตัวเกินจริงเล็กน้อยนะคะคือให้มีการยืดตัวเกินจริงเพื่อให้ดูสง่างามเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9เคยตรัสว่าคุณทองแดงสง่าเหมือนม้านอกจากนี้ยังสื่อถึงความซื่อสัตย์กตัญญูผ่านแววตาและก็เพิ่มเติมลูกเล่นปลอกคอหูกระต่ายเพื่อให้สุนัขทรงเลี้ยงดูสุภาพเหมาะกับงานสำคัญส่วนคุณโจโฉเป็นสุนัขทรงเลี้ยงพันบ็อกเซอร์ช่วงปี2500เป็นสุนัขที่มีความฉลาดแสนรู้และมีอิริยาบถชวนยิ้มดังปรากฏในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ตีพิมพ์ในหนังสือโรงเรียนราชินีโดยภาพมีอิริยาบถต่างๆเช่นคาบไปสวมแว่นตาอ่านหนังสือเล่นเปียโนสำหรับประติมากรรมคุณโจโฉใช้ต้นแบบจากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในท่าคาบไปมีคำกลอนเขียนใต้ภาพว่าบัดนั้นโจโฉปรีเปรมเกษมสีได้ดูดกล้องสมใจในคราวนี้ไม่ต้องใส่บุหรี่ก็ดีแล้ววางท่าโก้โออาสง่านักแต่ใจชักสงสัยน้ำในแก้วใหญ่มีฟองปุดปุดผุดเป็นแนวใสแจ๋วแหววพุทโธน้ำโซดาประติมากรรมคุณโจโฉเรียกได้ว่ามีความแตกต่างกับคุณทองแดงเพราะเป็นศิลปะแนวเสมือนจริงมีการเก็บรายละเอียดรอยย่นของผิวหนังไปจนกระทั่งถึงเส้นขนเหตุผลสำคัญเพราะว่าเรื่องราวของคุณโจโฉแทบไม่มีบันทึกถึงศิลปินจึงเลือกปั้นให้มีความสมจริงตามภาพถ่าย
ในหน้าที่42ของหนังสือหัวใจของแผ่นดินมีการสรุปความพิเศษของพระเมรุมาตรรัชกาลที่9เอาไว้5ประการดังนี้ค่ะประการที่1ชั้นเชิงกลอน7ชั้นบริเวณชั้นเหมเป็นพุทธภูมิ 2. สื่อพระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์และนารายอวตาร 3. พระเมรุที่ผ่านมามี 2-3 ชั้นแต่ครั้งนี้มี4ชั้นยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสมจริงของพระเมรุมาตรที่สื่อถึงเขาพระสุเมน 4. เขาพระสุเมนมีสระอโนดาตล้อมรอบโดยสระทั้ง4มีการขุดขึ้นมาจริงๆและ 5. เขาโคมไฟครุฑจากเดิมเป็นหงส์เพราะครุฑเป็นสัตว์พาหนะของพระนารายณ์พื้นที่ฝั่งทิศเหนือของพระเมรุมาตรจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าวขนาดกว่า1ไร่แบ่งแปลงนาเป็น3ส่วนคือช่วงที่เป็นต้นกล้าแตกกอและออกรวงลดหลั่นไล่ระดับเพื่อความสวยงามภายในคณารูปเลข9ไทยสีดินทองพร้อมทำฝายน้ำล้นแก้มลิงแล้วก็จำลองกังหันน้ำชัยพัฒนาตามโครงการพระราชดำริพระเมรุมาตรและอาคารสิ่งปลูกสร้างประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้กินพื้นที่ถึง2ใน3ของอาณาบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อถวายให้สมพระเกียรติยศอย่างสูงสุดอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในหนังสือหัวใจของแผ่นดินคือมีการพูดถึงคตินาคในราชรถค่ะจากเอกสารจดหมายการพระศพสมเด็จพระรูปวัดพุทธไทยสวรรค์กรุงเก่ามีการกล่าวถึงพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาทานประดิษฐานพระบุษบก5ยอดที่แสดงถึงเขาพระสุเมนและ รอบล้อมทวีปทั้ง4คืออุตรกุรุทวีปบุพวิเทหะทวีปอมรโคยานทวีปและชมพูทวีปซึ่งราชรถดังกล่าวเป็นต้นแบบของพระมหาพิชัยราชรถแห่งกรุงรัตนโกสินทร์บุษบกของพระมหาพิชัยราชรถองค์ปัจจุบันสื่อถึงความเป็นเขาพระสุเมนเช่นเดียวกับพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาทานเมื่อครั้งกรุงเก่ามีชั้นเบญจารายรอบด้วยเหล่าเทวดาแสดงถึงสวรรค์ชั้นต่างๆและครุฑที่สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นสมมุติเทพและเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ที่สำคัญคือเครื่องไม้แกะสลักรูปนาคอันเป็นสัญลักษณ์ของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ถามว่าคติเรื่องนาคเกี่ยวข้องอย่างไรกับราชรถคือคนพื้นเมืองอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อกันว่ามนุษย์มีต้นกำเนิดมาจากบาดาลหรือนาคพิภพเมื่อตายไปวิญญาณก็จะกลับไปสู่แหล่งกำเนิดแล้วก็เชื่อกันว่านาคจะเป็นผู้นำดวงวิญญาณผู้ตายให้กลับไปสู่โลกบาดาลหลังรับอิทธิพลศาสนาพุทธและพราหมณ์ความเชื่อเหล่านี้ยังคงเหลือร่องรอยในงานพระบรมศพของพระเจ้าแผ่นดินมีนักเดินทางชาวโปรตุเกสที่ชื่อเฟอร์ดินานด์เมนเดสปินโตบันทึกถึงพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระชัยราชาธิราชว่าเมื่อถวายพระเพลิงและบรรจุพระอัฐบรรจุพระอัฐิรวมถึงพระอังคารแล้วใช้เรือรูปสัตว์อัญเชิญพระอัฐิล่องลำน้ำไปยังอารามโดยมีเรือสำคัญเป็นรูปงูใหญ่หรือนาคนั่นเองฝรั่งไม่รู้จักนาคก็บอกว่าเป็นรูปงูใหญ่เรือนาคส่งวิญญาณถือเป็นธรรมเนียมที่มีมาก่อนการสร้างพระเมรุมาตรเพื่อการถวายพระเพลิงโดยหลังจากมีธรรมเนียมการออกพระเมรุแล้วเรือนาคก็ได้เปลี่ยนรูปไปเป็นราชรถซึ่งก็ยังคงสัญลักษณ์นาคดังเดิมแม้ว่าในวัฒนธรรมดั้งเดิมหลายแหล่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบร่องรอยธรรมเนียมเรือนาคแต่ปัจจุบันคตินี้เลือนรางไปตามระบบกษัตริย์เหลือเพียงไม่กี่แห่งรวมถึงไทยบ้านเรานะคะที่ยังคงธรรมเนียมนี้ในงานพระบรมศพพระราชวงศ์ชั้นสูงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานครั้งใหญ่ได้แก่พระมหาพิชัยราชรถน้อย3องค์
พระยานมาศ3ลำคาญ2องค์พระที่นั่งราเชนทรยานและเกริ่นบันไดนาค2ชุดนับเป็นครั้งแรกในรอบ200ปีค่ะที่มีการเปลี่ยนกระจกเก่าตั้งแต่ฐานจนถึงยอดพระมหาพิชัยราชรถโดยล้างรักที่งานซ้อนไม้ทั้งหมดเพื่อแกะคัดลายให้มีความคมชัดซึ่งกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์กรมศิลปากรมีบทบาทสำคัญในการร่วมบูรณะวิเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูโครงสร้างความผุพังของไม้และความถูกต้องตามหลักวิชาการคือทั้งในแง่ของศิลปะและวิทยาศาสตร์ค่ะอย่างภาพเทพนมแกะสลักจากไม้สักทองของพระมหาพิชัยราชรถหลังจากล้างรักออกทั้งหมดก็ทำให้เห็นผิวในและลวดลายแกะสลักของช่างชั้นครูตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นอกจากนี้มีการจัดสร้างพระที่นั่งราเชนทรยานขึ้นใหม่อีกหนึ่งองค์เรียกว่าพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยเพื่อใช้ในการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารต้นแบบพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยมาจากพระที่นั่งราเชนทรยานองค์เดิมที่ถือเป็นผลงานช่างชั้นครูมีองค์ประกอบทั้งหมด20ส่วนไม่ต่างจากต้นแบบเพียงแต่ปรับให้มีขนาดบุษบกย่อมกว่าและปรับจากกระจังปฏิญาณรวนเป็นกระจังปฏิญาณเพื่อให้มีความแตกต่างแล้วก็ในการนี้มีการจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ขึ้นมา3องค์โดยกรมสรรพาวุธทหารบกถอดแบบมาจากปืนใหญ่ภูเขา51ซึ่งประจำการในกองทัพบกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6โดยคัดเลือกปืนใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดมา3กระบอกถอดปืนใหญ่ออกเหลือเพียงโครงสร้างหลักที่ใช้ทำราชรถเพื่อจัดสร้างและประดับฐานรองพระบรมโกศราชรถปืนใหญ่ใช้ในการอัญเชิญพระบรมโกศของพระมหากษัตริย์และพระโกศพระบรมวงศ์ที่ทรงรับราชการทหารแทนพระยานมาศ3ลำคาญธรรมเนียมนี้เกิดขึ้นในรัชกาลที่6ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชเมื่อพ.ศ. 2459เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งหลังสุดในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรรัชกาลที่8เมื่อพ.ศ. 2493การเคลื่อนขบวนพระราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมศพจำเป็นต้องใช้กำลังพลและความพร้อมเพรียงกรมสรรพาวุธทหารบกเป็นผู้จัดหาและฝึกกำลังพลเพื่อทำหน้าที่นี้มีท่าทางการฉุดชัก7ท่าคือท่าตรงท่าพักท่าหันอยู่กับที่ท่าถวายบังคมท่าหยิบเชือกและวางเชือกท่าเดินปกติและหยุดและท่าเดินตามจังหวะเพลงพญาโศกลอยลมและหยุดในการฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถซึ่งมีน้ำหนักมากจะใช้เชือกป่านมะนิลาซึ่งมีความเหนียวแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเชือกเปอร์ลอนซึ่งใช้ฉุดชักราชรถองค์อื่นๆซึ่งทางกรมอู่ทหารเรือเป็นผู้รับผิดชอบในการถักเชือกแล้วก็มีวิธีการเหมือนถักเชือกเรือโดยใช้ไม้มะนาวป่าซึ่งทหารเรือใช้ในการทำห่วงเชือกอยู่แล้วเพราะว่าเนื้อไม้มีความละเอียดลื่นไร้เสี้ยนเชือกที่ได้จะมีความเหนียวแน่นแล้วก็จากนั้นก็นำไปหุ้มด้วยผ้าแดงโทเรแล้วเย็บด้วยมือเก็บรายละเอียดให้เรียบเนียนที่สุดเรียกว่าสอยพันลำซึ่งต้องใช้ความประณีตลงฝีเข็มทีและแน่นกว่าการเย็บจักช่วงหน้านะคะจะเป็นตอนจบของเนื้อหาในหนังสือหัวใจของแผ่นดินกับเรื่องพิธีกรรมความตายในอุษาคเนย์ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับการนำเสนอเนื้อหาสาระจากหนังสือหัวใจของแผ่นดินซึ่งจัดทำโดยฝ่ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะซึ่งเป็นหนังสือที่แจกให้กับผู้ชมผู้ฟังที่สนใจแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนรับแต่ก็ยังมี
มีอีกจำนวนไม่น้อยนะคะที่มาไม่ทันหนังสือหมดแล้วก็ยังไม่ได้รับหนังสือนี้ก็สามารถที่จะมาคลิกฟังได้จากรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงไว้3ตอนด้วยกันวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็เรื่องราวในช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องของพิธีกรรมความตายในอุษาคเนซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็ได้กล่าวถึงหลักฐานเก่าสุดเกี่ยวกับพิธีศพในไทยราว 10,000 ปีมาแล้วคือการฝังศพแบบวางราบเหยียดยาวซึ่งพบที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีพิธีกรรมซับซ้อนคือเมื่อมีคนตายเอาศพไปฝังก็เป็นอันเสร็จพิธีสถานที่ทำศพหรือทิ้งศพเรียกกันในภายหลังว่าป่าเลวหรือป่าเหวบางออกเสียงเปลวส่วนภาคกลางเรียกป่าช้าความหมายเดียวกับเลวมักใช้ควบว่าเลวซามต่ำช้าคนพื้นเมืองอุษาคเนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มีการนับถือผีซึ่งมีหลักฐานคือวัฒนธรรมหินตั้งซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบริเวณศักดิ์สิทธิ์ใช้เป็นที่ฝังศพบุคคลสำคัญและทำพิธีศพครั้งที่2ซึ่งชุมชนโบราณที่มีอายุประมาณ 1,000 ถึง 3,000 ปีหลายแห่งมีร่องรอยของวัฒนธรรมหินตั้งเช่น Stonehenge มรดกโลกทางตอนใต้ของอังกฤษและวัฒนธรรมโมอายหมู่เกาะอีสเตอร์ประเทศชิลีรวมไปถึงทุ่งไหหินในลาวก็จัดเป็นวัฒนธรรมหินตั้งแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้แต่ในไทยก็พบวัฒนธรรมหินตั้งและร่องรอยพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับการบูชายัญและผีหลายแห่งเช่นเมืองฟ้าแดดสงยางจังหวัดกาฬสินธุ์เมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัยหลังรับพุทธศาสนาหินตั้งที่เคยใช้ในการบูชาผีหรืออำนาจเหนือธรรมชาติก็กลายมาเป็นใบเสมาหินตั้งใช้ปักกำหนดเขตพระอุโบสถหรือสถานที่ทำพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความเชื่อแต่โบราณกาลว่าคนตายเพราะขวัญหายจากร่างหาทางกลับไม่ถูกจึงต้องทำพิธีเรียกขวัญโดยการร้องรำทำเพลงให้คลึกครื้นเสียงดังที่สุดเชื่อว่าขวัญจะกลับคืนร่างตามเสียงที่ได้ยินครั้นนานวันขวัญหายถาวรจึงต้องเชิญขวัญไปเมืองฟ้าเพื่อไปอยู่ในดินแดนเดียวกับบรรพบุรุษซึ่งอาจอยู่อีกฝั่งหนึ่งของห้วงน้ำหรือบนยอดเขาสูงบรรพบุรุษณดินแดนแห่งนั้นจะคอยคุ้มครองตราบที่ลูกหลานยังรักษาความสัมพันธ์โดยติดต่อกันผ่านพิธีกรรมและหนึ่งในนั้นก็คือการทำศพบางกลุ่มชาติพันธุ์เชื่อว่าขวัญคนตายต้องกลับถิ่นเดิมทางน้ำจึงเอาศพใส่ภาชนะคล้ายเรือไปไว้ในแหล่งศักดิ์สิทธิ์เช่นถ้ำหรือเพิงผาบางกลุ่มใช้วิธีสลักรูปเรือไว้บนภาชนะสำริดใส่ศพตัวอย่างลงไม้รูปร่างคล้ายเรือราว 2,500 ปีมาแล้วที่พบในถ้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือหลักฐานทางโบราณคดีแสดงถึงความเชื่อเรื่องการส่งขวัญขึ้นเมืองฟ้าไปทางน้ำประเพณีการทำศพสมัยโบราณพบโดยทั่วไปมีอยู่2แบบค่ะคือแบบฝังทั้งโครงโดยใส่หีบหรือโลงกับปล่อยให้เนื้อหนังหลุดลุ่ยแล้วนำกระดูกมาใส่ไหซึ่งเรียกกันว่าพิธีศพครั้งที่2ส่วนการเรียกขวัญทำโดยการร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานเป็นความเชื่อดั้งเดิมของผู้คนที่นับถือศาสนาผีเมื่อหลายพันปีมาแล้วโดยเชื่อกันว่าเครื่องประโคมงานศพด้วยปีคล้องกลองเวลานั้นคือต้นแบบของปีพาดงานศพในปัจจุบันนั่นเองหลังรับพุทธศาสนาแล้วความเชื่อเรื่องขวัญก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของวิญญาณวิญญาณที่เกิดมาเพื่อใช้กรรมพอหมดกรรมก็ไปเกิดใหม่เพ
ร้อมไปกับคติการทำศพที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธและพราหมณ์แต่ก็ยังคงมีเรือนาคเพื่อเป็นพาหนะส่งวิญญาณกลับไปสู่โลกเดิมคือบาดาลความเชื่อนี้ยังคงสืบเนื่องต่อมาในกลุ่มคนบางกลุ่มและชนชั้นสูงในงานพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินสมัยกรุงศรีอยุธยาจะมีการอัญเชิญพระอัฐิและพระสรีรางคารไปทำพิธีทางน้ำต่อมาเมื่อเกิดประเพณีออกพระเมรุมาตรเรือนาคจึงเปลี่ยนรูปเป็นราชรถโดยยังคงสัญลักษณ์เรือนาคศักดิ์สิทธิ์และคติคืนสู่สวรรค์ในรูปการจำลองเขาพระสุเมนความเชื่อดั้งเดิมของผู้คนส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลือนไปเพราะส่วนหนึ่งไร้ระบบกษัตริย์เหลือเพียงไม่กี่แห่งที่ยังคงสืบสานงานพระศพในราชวงศ์ชั้นสูงเช่นกัมพูชาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุที่มีการสร้างพระเมรุมาตรที่เรียกพระเมรุทองเหมือนกับไทยแล้วก็มีพระราชพิธีคล้ายๆกันหลายอย่างเช่นขั้นตอนการเก็บพระบรมอัฐิมีธรรมเนียมแต่โบราณคือแจงพระรูปหมายถึงวิธีเอาเท่าฐานและกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงลำดับเป็นอย่างรูปคนให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วหันกลับมาทิศตะวันออกโดยกัมพูชาเรียกว่าแปรรูปรูปรอยความเชื่อนี้ยังเห็นชัดเจนในพิธีกรรมศพของชาวบาหลีค่ะตั้งแต่สามัญชนจนถึงชนชั้นสูงยังคงให้ความสำคัญกับพิธีกรรมศพเป็นที่สุดโดยเฉพาะพิธีศพครั้งที่สองรูปแบบพิธีกรรมตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวบาหลีแทบไม่เปลี่ยนโดยเฉพาะพิธีกรรมศพในราชวงศ์ชั้นสูงซึ่งมีหลายอย่างคล้ายการทำศพเจ้านายของไทยเช่นในงานพระพิธีศพปราณีอิดาเดวาอากุงอิสตรีปุตรานอกจากเป็นปราณีของอดีตกษัตริย์แห่งกรุงกุงยังสืบเชื้อสายจากราชวงศ์ชั้นสูงเมื่อสิ้นพระชนม์จึงได้รับการถวายพระเกียรติยศสูงสุดโดยการสร้างวาดา11ชั้นใช้อัญเชิญพระศพโดยวาดานี้มีหน้าที่เป็นทั้งราชรถและพระเมนรวมกันสร้างด้วยโครงสร้างไม้ไผ่ต่อกันขึ้นไปเป็นยอดสูงตั้งอยู่บนแคร่ขนาดใหญ่แล้วก็มีการยกพระศพขึ้นไปบรรจุบนยอดวาดาต้องสร้างทางเอียงลาดช่วงยาวด้วยไม้ไผ่ที่เรียกกันว่าบาเดแล้วก็ใช้คนหลายคนช่วยกันค่อยๆหามพระศพขึ้นไปวาดานี้สร้างตามความเชื่อเรื่องจักรวาลเหมือนกันนะคะฐานเป็นเต่าร้อยรัดด้วยนาควาสุกรีและอนันตนาคราชด้านบนมีหน้าการขนาดใหญ่สยายปีกแทนผืนป่าสูงตระหง่านและขุนเขาเนื้อขึ้นไปประกอบด้วยหลังคาหลายชั้นสื่อถึงแดนสวรรค์ในชั้นต่างๆความสูง28เมตรน้ำหนัก6ตันใช้คนสลับกันหามครั้งละ450คนในการถวายพระเพลิงพระศพจะอัญเชิญพระศพไว้ในหุ่นโคสีดำโดยหุ่นโคจะถูกเผาไปพร้อมกับพระศพเชื่อกันว่าจะพาดวงพระวิญญาณสู่สวรรค์จากนั้นจึงเก็บพระอัฐิและนำพระอังคารไปลอยทะเลที่หาดจุมไปคงความหมายของการส่งดวงวิญญาณกลับสู่ดินแดนบรรพบุรุษที่จากมาสำหรับในบ้านเรายุคแรกที่มีการออกพระเมรุมาตรอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าเริ่มในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองราวพ.ศ. 2181ซึ่งมีการรับเอาประเพณีเขมรมาหลายอย่างแต่แทนที่จะสร้างด้วยศิลาขนาดใหญ่เช่นนครวัดก็ทำเป็นเครื่องไม้เน้นความอลังการในขณะที่เวลานั้นราษฎรทั่วไปยังคงเผาศพบนเชิงตะกอนแบบง่ายต่อมาสมัยต้นรัตนโกสินทร์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่1มีพระราชดำริสร้างพระเมรุปูนถาวรที่วัดสุวรรณารามบางกอกน้อยขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วนำมาสร้างถวายวังหลวงที่วัดอรุณราชวรารามอีกแห่งหนึ่งเพื่อเป็นที่เผาศพผู้มีบรรดาศักดิ์ชั้นรองจากที่เคยทำที่เมรุกลางเมืองแต่เมื่อถึงคราวใช้งานจริงเจ้าของงานกลับปลูกเมนผ้าขาวขึ้นต่างหากไม่ยอมใช้เมนปูนเ
เนื่องจากเห็นว่าเป็นที่เผาศพสาธารณะมาตั้งแต่แรกจึงไม่สมควรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จเข้าไปพระราชทานเพลิงต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างเมนปูนอีกแห่งไว้ที่วัดสระเกศและใช้เผาศพเรื่อยมาจนกระทั่งมีการสร้างเมนปูนที่วัดเทพศิรินทราวาสจึงเปลี่ยนมาใช้งานที่นี่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสำหรับคนทั่วไปที่มีฐานะและต้องการทำศพคล้ายเจ้านายจะใช้วิธีสร้างเมนลอยซึ่งถอดได้ในการเผาศพส่วนชาวบ้านที่มีฐานะรองลงมายังคงเผาศพบนเชิงตะกอนประดับด้วยเครื่องแกะสลักเป็นลวดลายเช่นแทงหยวกครั้นหลังพ.ศ. 2500พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เริ่มคลายตัวลงชนชั้นกลางมีบทบาทสูงขึ้นต้องการเผาศพบนเมนเช่นเจ้านายจึงเรียนแบบสร้างเมนไว้ตามวัดต่างๆแม้แต่รถเชิญศพก็ยังตกแต่งเป็นรูปนาคซึ่งเป็นรูปรอยความเชื่อเนื่องมาจากเรือนาคศักดิ์สิทธิ์ทุกวันนี้การเผาศพบนเมนคือสิ่งที่แสดงฐานะและเชิดชูคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับและยังคงสัญลักษณ์เขาพระสุเมนอันหมายถึงภูเขากลางจักรวาลมียอดเป็นที่ตั้งแห่งเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ประทับของพระอินทร์เป็นที่มาของการส่งวิญญาณสู่สวรรค์ในพิธีเผาศพแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง